สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเสียงพินเสียงแค่นเจ้ากะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าได้เวลามาพบพี่พ่อน้องอีกคือเก่ากับเรื่องเล่าเรื่องเราเกี่ยวกับประวัติบ้านตำนานเมืองของชุมชนคนอีสานตลอดจนเกตประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในคงเขตสองฝั่งโขงประวัติบ้านตำนานเมืองตอนนี้ขออนุญาตหยิบยกเอาตำนานเรื่องเล่าความเป็นมาของพระลับซึ่งเป็นองค์พระปฏิมาเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองทางขอนแก่นพุ่นละครับมาบอกมาเล่ามาเว้าสู่พี่น้องฟังเรื่องราวของพระพุทธรูปเก่าแก่และก็ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นองค์นี้มีความเป็นมาจังใดนั่นมาครับพี่น้องเข้ามาไปน้ำห้อยประวัติบ้านตำนานเมืองเกี่ยวกับเรื่องพระลับหนึ่งน้ำกันครับพระลับเป็นพระพุทธรูปปางมั่นระวีชัยล่อด้วยสำริดทั้งองค์ทั้งฐานขนาดหน้าตักกว้าง11นิ้วสูง29นิ้วประทับนั่งขัดสมาธิรักพระผักมีทรงรูปไข่พระนาลาดกวกพระขนงกงพระเนตรเรียวเหลือบตาลงตำพระหน้าสิกสันทัดปลายแหลมพระโอษฐ์แย้มขนาดพระเกศาเหล็กแหลมพระเกศมาล่าใหญ่รัศมีเป็นเปลวตั้งอยู่บนฐานกีบบัวข้องจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขัวใช่จีวรเหย้าลงมาจะลดพระหน้าพี่เหนี่ยวพระหัตเหย้าเสมอกันฐานปัดยกทรงสี่เหลี่ยมบัวข่วมงายและก็แนวลูกแก้วอกไก่งอนขึ้นทั้งด้านบนพระลับจัดอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะเล่าสกุลช่างจากเวียงจันทน์ค่ายพระพุทธรูปปางม่านระวีชัยที่ระเบียงหอพระแก้วทางกรุงเวียงจันทน์พุทธครับมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่22ถึง24จากบันทึกด้านประวัติศาสตร์ถึงความเป็นมาขององค์พระลับนี่กล่าวไว้ว่าเมื่อขั้งกรุงศรีสัตนาคหุตล้านสร้างเวียงจันทน์ภายหลังจากที่พระสุริยวงศาได้สิ้นพระชนลงทางกรุงเวียงจันทน์ก็เกิดความระสำระสายแย่งชิงอำนาจราชสมบัติซึ่งกันและกันฝ่ายยึดอำนาจได้กระปราบปรามฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อให้หมดสิ้นเสียน้ำไปกลุ่มของพญาแสนหรือว่าพญาเมืองจันทน์ได้ยึดข้องเวียงจันทน์ส่วนเจ้าศรีวิชัยซึ่งเป็นอนุชาของพระสุริยวงศากับบ่สามารถที่สิขึ้นข้องราชได้จังพร้อมด้วยเชื้อพระวงศ์พากันหลบหลีหนีภัยไปเพิงบารมีอยู่กับเจ้าราชคู่พ่นสมิกหรือท่านยาคู่ขี่หอมที่เฮาหูจักกันดีนั่นแหละครับซึ่งเป็นพระธิระผู้ใหญ่ของกรุงเวียงจันทน์ในยุคสมัยนั้นเพิ่นกะมีสมณศักดิ์เทียบเท่ากับสมเด็จพระสังฆราชพุ่นล่ะครับมีคนเคารพนับถือมากมายกายกองเพิ่นได้จำพรรษาอยู่ที่วัดพ่นสมิกไก่กับกรุงเวียงจันทน์ในการหลบหนีครั้งนี้เจ้าศรีวิชัยก็ได้นำลูกหรือว่าบุตรของเพิ่นนั่นแหละครับไปนำกันสองคนก็คือเจ้าแก้วมงคลซึ่งต่อมาได้บวชเรียนเป็นพระภิกษุเรียนอัตถัมกรรมฐานจนแตกฉานจากนั้นก็สืบออกมาจนผู้คนทั้งหลายที่ให้ความเคารพนับถือนี่เอิ้นเพิ่นว่าอาจารย์แก้วหรือว่าแก้วบูโฮมผู้ที่สองคือเจ้าจันสุริยวงศ์พระยาแสนเจ้าเมืองผู้ข้องนครเวียงจันทน์ได้คิดทีสิกำจัดเชื้อพระวงศ์ของพระสุริยวงศาที่หนีกันมาเพิงบารมีของเจ้าราชคู่พ่นสมิกอยู่ตลอดเวลารวมทั้งการทีสิกำจัดเจ้าราชคู่ซึ่งมีผู้ให้ความเคารพศรัทธานับถือเป็นอันมากและก็เนื่องจากวัดพ่นสมิกและก็กรุงเวียงจันทน์อยู่ใกล้กันเจ้าราชคู่พ่นสมิกจังเก่งว่าเชื้อพระวงศ์ที่อพยพมาเพิงบารมีของเพิ่นสิได้รับอันตรายจังได้วางแผนการอพยพโยกย้ายออกจากกรุงเวียงจันทน์ลงมาทางใต้เพื่อหาที่อยู่และกระสางเมืองใหม่ในช่วงปีพ.ศ. 2232เจ้าราชคู่พ่นสมิกก็ได้ขออนุญาตพระย่าเมืองแสนเดินทางลงมาบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมซึ่งชำรุดสุดโทรมในการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งนั้น
ก็ได้นำชาวเวียงจันทน์และก็สร้างมานำจำนวน 3,000 คนเมื่อได้รับอนุญาตกับพระกันอพยพเดินทางล่องลงมาตามแม่น้ำโขงและก็ได้มาตั้งบ้านเฮือนอยู่ที่ดอนโขงในการอพยพเถอนี่เชื่อพะวงก็ได้หลบหนีออกมาพอบขั้นพระกันเดินทางมาหอดยังถาดพนมก็ได้ลงมือบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุในช่วงปีพ.ศ.2233ในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมในเถื่อนนั้นเจ้าราชคู่พ้นเสม็ดก็ได้บูรณะตั้งแต่ขั้นที่2ขึ้นไปจนสุดยอดพระธาตุได้เว้าได้เล่ากันว่าเจ้าราชคู่พ้นเสม็ดไปขุดเอาโลหะชนิดหนึ่งขายกับตะกั่วหรือเงินซึ่งคนไทยทางลานสร้างเอิ่นเล็กเปียกแต่ในทางไทยใต้เอิ่นเล็กไหลมาเป็นโลหะลอเป็นบุสวมลงไปในปูนที่ยอดพระธาตุสถานที่ขุดนั่นก็อยู่ที่ผู้เล็กไก่กับบันดอนเขาหลามในตำบลน้ำกำอำเภอถาดพนมซึ่งก็อยู่ทางใต้ขององค์พระธาตุพนมไปประมาณ8กิโลเมตรปัจจุบันนี่ก็ยังเหลือหลุมแล้วก็ห้อยขุดอยู่มีลักษณะเตี้ยๆเป็นเนินสูงจากทุ่งนาขึ้นมาเป็นภูเขาหินศิลาแรงปีพ.ศ.2236หลังจากการบูรณะพระธาตุพนมข้าวนั้นสำเร็จเรียบร้อยลงเจ้าราชคู่พ้นเสม็ดก็ได้ล่อพระพุทธรูปใหญ่ปางมาลวิชัยหน้าตักกว้างเม็ด80เป็นองค์ประธานอยู่ในพระวิหารหอแก้วปัจจุบันนอกจากนั้นก็ได้นำเอาทองแดงเศษปูนและก็เศษวัสดุที่เหลือจากการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมมาล่อพระพุทธรูปได้หลายองค์แล้วก็มอบให้แก่ศิษยานุศิษย์เพื่อสินำไปสักการะเป็นสิริมงคลในโอกาสที่สิไปสร้างบ้านสร้างเมืองทางใต้ในโอกาสต่อไปส่วนที่เหลือก็ได้บรรจุไว้ที่ถาดพระนมในปีพ.ศ.2497เจ้าคุณพระเทพรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพระนมได้ส่อมแซมพระวิหารหอแก้วก่อนสิปูกระเบื้องลายซีเมนต์ก็ได้สั่งให้สร้างขุดพื้นวิหารตรงหน้าพระประธานได้พบพ่อกุพะจำนวนมากมีพระทองคำบุ250องค์พระเงินและกับพระเล็กๆน้อยๆอีกเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่ได้เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแต่องค์พระที่เป็นทองคำหนึ่งองค์หนักประมาณ4กิโลกรัมครึ่งแล้วก็พระนาคหนึ่งองค์พระทองคำบุ3องค์พระหินดำหนึ่งองค์แล้วก็พระทองสำริดหนึ่งองค์นอกนั้นก็ยังคงเหลือเก็บไว้ในกุคือเก่าข้อสันนิษฐานองค์พระลับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นก็คาดว่าสิสร้างขึ้นโดยท่านราชคู่พ้นเสม็ดในข้าวนัดแล้วก็ได้มอบให้แก่เชื่อพระวงศ์เพื่อนำไปให้ลูกหลานบูชาเป็นสิริมงคลในการสร้างบ้านแปลงเมืองในโอกาสต่อมาส่วนสื่อขององค์พระลับนั้นบ่มีไผจดจำได้ว่ามีความเป็นมาจังใดกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ในช่วงพ.ศ. 2236หลังจากที่เจ้าราชคู่พ้นเสม็ดได้บูรณะพระธาตุพนมเสร็จสิ้นลงแล้วก็ได้แบ่งครอบครัวจำนวนหนึ่งให้อยู่อุปถัมภ์อุปถากองค์พระธาตุนอกนั้นก็ได้พากันอพยพลงมาทางใต้ตามลำโขงเพื่อตั้งบ้านเฮือนก้าวถึงนางเผ่าและก็นางแพ่งซึ่งเป็นผู้ยิ่งข้องเมืองกาลจำบากนาคบุรีศรีได้ทราบข่าวหูข่าวว่าท่านเจ้าราชคู่พ้นเสม็ดมาพำนักอยู่ที่เกาะแดงด้วยท่านเป็นพระเถระที่มีคนเคารพนับถือสักการะมากมายไปมองใดก็ได้สร้างพระพุทธรูปสร้างวิหารจึงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจึงพร้อมใจกันทั้งท้าวพญาแสนไปอาราธนานิมนต์ขอให้มาพำนักอยู่ที่ในเมืองเพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้ถาวรรุ่งเรื่องต่อไปท่านราชคู่พ้นเสม็ดกะบอกขัดศรัทธาขันอยู่ต่อมานั่งแพ่งพร้อมด้วยมุขมนตรีประชาชนราษฎรทั้งปวงมีความเลื่อมใสศรัทธาและกะคารวะนับถือท่านเจ้าราชคู่พ้นเสม็ดนี่มากยิ่งขึ้นจังได้พร้อมกันถวายทั้งพุทธจักรและกะนาจักร
ให้กับท่านราชคู่ปกครองมดทั้งสิ้นนครกาลจำบากนาคบุรีสีในยุคนั้นสมัยนั้นเลยเป็นเมืองที่มีพระปกครองต่อมาในช่วงปีพ.ศ.2256ท่านราชคู่ได้ใส่วิธีปกครองโดยทางธรรมแต่บ่มีความสำเร็จเรียบร้อยการชำระคว่ำตามอาญาแผ่นดินก็เป็นการที่สิผิดต่อวินัยพระวินัยสงฆ์เมื่อพินิจพิจารณาแล้วจังเห็นว่าเจ้านอกกษัตริย์ซึ่งเป็นอนุชาของเจ้าองค์ลอหรือพระเจ้าชัยเฉิดฐาธิราชที่สองที่ได้อพยพหนีมาพร้อมในข้าบูรณะถาดพนมเป็นเชื้อกษัตริย์กรุงเวียงจันทน์โดยแท้จังได้เชิญมาเป็นประมุขฝ่ายอาณาจักรและก็ได้ถวายพระนามว่าเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลและก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่จากเมืองกาลจำบากนาคบุรีเป็นนครจำปาสักแยกออกจากอาณาจักรของกรุงเวียงจันทน์โดยสิ้นเชิงเมื่อเจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลได้ปกครองนครจำปาสักแล้วก็ได้มอบอำนาจให้กับเจ้าราชคู่พลสเม็กมีอำนาจฝ่ายพุทธจักรปกครองสงฆ์ที่นครจำปาสักจนกระทั่งท่านราชคู่อายุได้90ปีกะมรณภาพลงด้วยโรคชราในช่วงปีพ.ศ.2263เจ้าสอยศรีสมุทรพุทธังกูลได้แต่งตั้งให้ลูกหลานสายโลหิตของพระเจ้าชัยเศรษฐาธิราชที่หนึ่งไปสร้างเมืองเพื่อขยายอาณาเขตให้กว้างยิ่งขึ้นกับมีหลายเมืองแต่ที่สิเก่ากะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับองค์พระลับก็คือเมืองขอนแก่นเท่านั้นในคลิปนี้เจ้าแก้วมงคลหรืออาจารย์แก้วพร้อมด้วยลูกหลานของเพิ่นที่อพยพหนีติดตามเจ้าราชคู่พ้นสมิกมาจากนครเวียงจันทน์ก็ได้ไปปกครองอยู่ทางเมืองธงหรือว่าเมืองสีภูมิหรืออำเภอสุวรรณภูมิในปัจจุบันนี่แหละครับเดิมก็เป็นที่ร่างแล้วก็ให้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในช่วงปีพ.ศ.2256เจ้าแก้วมงคลพร้อมด้วยลูกหลานประมาณ500ครอบครัวได้อพยพขนทรัพย์สินรวมทั้งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านราชคู่พ้นสมิกสร้างในข้าวบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมไปนำและก็ได้สร้างเมืองสำเร็จเสร็จสิ้นในช่วงปีพ.ศ .2257ปัจจุบันเมืองที่เจ้าแก้วมงคลได้มาสร้างบ้านแปลงเมืองนันกะอยู่ในเขตตำบลเมืองธงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับเจ้าแก้วมงคลเพิ่นมีบุตรกับเมียคนแรกหรือว่าภรรยาคนแรกของเพิ่นชื่อเจ้านอกค่ำได้ให้ไปปกครองเมืองอยู่ทั้งเมืองน่านแล้วก็มีลูกกับภรรยาผู้ใหม่อีก2คนนั่นก็คือเท้ามือหรือเจ้ามือกับเจ้าทนเจ้าแก้วมงคลเสียชีวิตเมื่อปีพ.ศ.2268ท้าวมืดหรือเจ้ามืดบุตรของเจ้าแก้วมงคลได้เป็นเจ้าเมืองคนต่อมาท้าวมืดเพิ่นกะมีลูกชายอยู่นำกัน3คนครับคือท้าวเสี่ยงเป็นเมืองแสนคุ้มของทหารทั้งหมดท้าวศูนย์เป็นเมืองจันทน์ปกครองฝ่ายพลเรือนท้าวซักเป็นเพียเมืองแพ้นคุ้มทหารรักษาเขตแดนอยู่ที่ชายฝั่งชี่หล่นหรือว่าชี่หล่นในช่วงปีพ.ศ.2332ท้าวซักได้รับคำสั่งให้ไปตั้งเมืองแห่งใหม่ในบริเวณชายแดนด้านเหนือเขตเมืองสุวรรณภูมิกับเขตเมืองร้อยเอ็ดท้าวซักซึ่งมีตำแหน่งเป็นเพียเมืองแพ้นกับอพยพประชาชนพลเมืองมาประมาณ330ครอบครัวพร้อมทั้งนำพระพุทธรูปมานำเพื่อไหว้สักการะเป็นมิ่งขวัญแก่บ้านแก่เมืองขั้นเดินทางมาถึงบริเวณบึงมีต้นบอนเกิดขึ้นเต็มอยู่มากมายเห็นว่าเป็นทำเลดีอยู่ใกล้แม่น้ำซี่สองฝั่งบึงนั่นสูงน้ำท่วมบ่ถึงจังได้ตั้งบ้านเฮือนขึ้นเอิ้นว่าบ้านบึงบอนและก็ได้ก่อสร้างฝังหลักเมืองขึ้นที่ฝั่งตะวันตกของบึงปัจจุบันกะอยู่ในเขตบริเวณพื้นที่คุ้มกลางเมืองเก่าเมื่อสร้างบ้านสร้างเฮือนละกะที่อยู่อาศัยสำเร็จเสร็จเรียบร้อยก็ได้สร้างวัดสร้างว่าขึ้นมาอีก4วัดน้ำกันคือวัดเหนือวัดนี้ก็ให้เจ้าเมืองละกะลูกหลานเป็นผู้ไปทำบุญอุปถากอุปถัมภ์วัดกลางให้เสนาอำมาตย์พร้อมลูกหลานไปทำบุญอุปถากอุปถัมภ์วัดใต้
ให้ประชาชนพลเมืองทั่วไปได้ไปทำบุญอุปถักอุปถัมภ์และกับวัดแขกซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกวัดนี้สำหรับพระภิกษุอาคันตุกะจากถิ่นอื่นมาพำนักพักพิงหรือประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาในการสร้างวัดต่างๆหรือหอโฮ่งตลอดจนปูชนียสถานทั้งพระพุทธศาสนาของเจ้าเล่าล้วนแล้วแต่มีความชำนาญในการใส่ไม้เป็นวัสดุก็เฮ็ดให้บ่ค่อยมั่นคงแข็งแรงจังได้นำเอาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดไปซ่อนไปเสียงไปหลีไว้ถือเป็นความลับเพราะเกรงกลัวพวกผู้ร้ายไอ้ขโมยหรือว่าอันธพาลต่างๆสิมาลักลอบเอาไปขายหรือว่าทำลายเมื่อสร้างวัดเหนือเสร็จเรียบร้อยลงจังได้สร้างพระธาตุมีอุโมงค์ภายในและก็นำเอาพระพุทธรูปไปเก็บซ่อนเสียงไว้เป็นความลับที่สุดหมู่เจ้าอาวาสเท่านั้นคนทั้งหลายจึงเอ่ยว่าพลับหรือหลวงพ่อพลับสืบมาจนถูกมื้อนี้จนกระทั่งในช่วงปีพ.ศ. 2340พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมีพระบรมราชองค์การยกฐานะบ้านบึงบอนเป็นเมืองขอนแก่นตั้งให้เท่าซักซึ่งเป็นเพียเมืองแพ่นเขตเมืองสุวรรณภูมิเป็นเจ้าเมืองขอนแก่นคนแรกมีนามว่าพระนครศรีบริลักษณ์ส่วนการปกปิดพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไว้ในพระธาตุบ่มีไผเคยเห็นเคยฮู้จังบ่ฮู้ว่ามีลักษณะเป็นจังไดเมื่อกล่าวถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี่ก็อื่นแต่ว่าพลับเท่านั้นคนรุ่นต่อๆมาได้ขยายบ้านขยายเมืองมาตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นใหม่อยู่ทางด้านเหนือเมืองเก่าจังตั้งชื่อว่าบ้านพลับและก็ยกระดับขึ้นเป็นตำบลพลับปัจจุบันตำบลพลับอยู่ทางด้านตะวันออกของเมืองขอนแก่นและก็ต่อมาเมื่อได้เป็นจังหวัดขอนแก่นวัดเหนือได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธาตุซึ่งเป็นพระอารามหลวงวัดกลางก็ยังคงชื่อเดิมเอาไว้ส่วนวัดใต้ตั้งอยู่ริมหนองน้ำมีต้นแว้งขึ้นมาจังเอิ้นว่าวัดหนองแว้งซึ่งก็เป็นพระอารามหลวงคือกันเมื่อวันที่17ตุลาคมพ.ศ. 2537หลวงปู่พระเทพวิมลโมลีเหลวสุมาโนปัจจุบันสมณศักดิ์เพิ่นอยู่ที่พระถ้ำวิสุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงล่องเจ้าคณะภาคเก่าของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและก็เป็นร่องอธิการบดีของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์วิทยาเขตขอนแก่นในขณะนั้นเพิ่นก็มีอายุได้86ปีแล้วเกรงว่าต่อไปสิบ่มีผู้ใดหู้จักหลวงพ่อพลับจังได้มีการเชิญนายกวีสุภธีระผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในสมัยนั้นพร้อมด้วยข้าราชการสั้นผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสงฆ์และก็คารวะมาร่วมกันเปิดเผยและก็ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พระนครศรีบริลักษณ์เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรกได้นำมาพร้อมกับการสร้างเมืองนั้นคือพระลับที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุพระอารามหลวงเมืองเก่าขอนแก่นและก็ประกาศว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นสืบไปชั่วกาลนานครับพี่น้องอันนี้คือเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาขององค์พระปฏิมาพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุพระอารามหลวงในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นใบบุญได้หยิบยกมาบอกเราเว้าสู่พี่น้องฟังแล้วก็สิได้อำลาฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นเร่งอกเร่งใจในการบันทึกประวัติบาทตำนานเมืองไว้ใน YouTube พ่อๆกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ